หลวงพ่อกวยชุตินทโลอดีตเจ้าอาวาสวัดโคสิตารามหรือวัดบ้านแคตำบลบางขุดอำเภอสังขบุรีจังหวัดชัยนาทเป็นพระเกจิอาจารย์เรืองวิทยาคมรุ่นเก่าอีกรูปหนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วภาคกลางหลวงพ่อกวยเดิมชื่อกวยปั้นสนเกิดเมื่อวันที่2พฤศจิกายน2448ณหมู่บ้านบ้านแคหมู่ที่9ตำบลบางขุดอำเภอสังขบุรีจังหวัดชัยนาทโยมบิดามารดาชื่อนายตุ้ยและนางต่วนเดชมาท่านเป็นบุตรคนสุดท้องของบิดามารดาในช่วงวัยเยาว์มารดาได้นำมาฝากไว้กับหลวงปู่ขวดณวัดบ้านแคเพื่อให้เรียนหนังสือครั้นเมื่อครบอายุบวชได้เข้าพิธีอุปสมบทเมื่อวันที่5กรกฎาคมพ.ศ.2467ณวัดบ้านบวชตำบลโพงามอำเภอสันขบุรีจังหวัดชัยนาทโดยมีพระชัยนาทมุนีเป็นพระอุปัชฌาย์หลวงพ่อปาวัดโบสถ์เป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอาจารย์หลังเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่าชุตินทโรเมื่ออุปสมบทได้มาอยู่จำพรรษาที่วัดบ้านแคตอนนั้นหลวงปู่มาเป็นเจ้าอาวาสอยู่พระกวยหัดเทศเวสสันดรชาดกหลังจากนั้นได้ไปเรียนวิชาแพทย์หมอโบราณกับหมอเขียนเพื่อเรียนวิชารักษาโรคระบาดหรือโรคหาและโรคไข้ทรพิษเมื่อปีพ.ศ. 2472ได้เดินทางไปเรียนวิปัสสนากรรมฐานและวิทยาคมตลอดจนวิธีการทำเครื่องรางของขลังกับหลวงพ่อศรีวิริยะโสภิตแห่งวัดพระปรางจังหวัดสิงห์บุรีพ.ศ. 2477ท่านได้มาจำพรรษาที่วัดหนองแขมตำบลคงดอนอำเภอสังขบุรีจังหวัดชัยนาทเพื่อเรียนวิชาแพทย์โบราณต่อกับโยมป่วนบ้านหนองแขมและเรียนวิชาแพทย์โบราณกับหมอใหญ่บ้างบางน้ำพระในขณะที่พักจำพรรษาที่วัดหนองแขมได้มีพระภิกษุชื่อแจ่มเดินทางท่องเที่ยวไปพบตำราสมุดข่อยอยู่ใต้โพรงไม้แต่เอามาไม่ได้เพราะตำรานั้นมีอาถรรพ์แรงมากจึงได้ชักชวนให้พระกวยไปดูปรากฏว่ามีตำราอยู่ในโพรงไม้จริงมีรอยคนเอาพวงมาลัยดอกไม้ธูปเทียนมาบูชาใต้โคนไม้พระภิกษุกวยจึงได้จุดธูปบอกเล่าและอธิษฐานว่าถ้าหากท่านจะให้ตำรานี้แก่ข้าพเจ้าเอาไปเก็บรักษาไว้ข้าพเจ้าจะนำเอาตำรานี้ไปทำประโยชน์แก่วัดและช่วยเหลือประชาชนเท่านั้นก่อนอัญเชิญตำรานั้นมาเก็บไว้ต่อมาเมื่อช่วงสงครามโลกครั้งที่2หลวงพ่อกลับมาอยู่ในวัดบางแคหลวงพ่อได้สักให้สิทธิ์มีชื่อเสียงโด่งดังมากขนาดสักกั้นทั้งกลางวันและกลางคืนในช่วงนั้นข้าวยากหมากแพงโจรร้ายเต็มบ้านเต็มเมืองโดยเฉพาะแถบภาคกลางตอนล่างนครสวรรค์ชัยนาทอ่างทองสุพรรณบุรีเป็นแหล่งกบดานของโจรเสือร้ายหลายกลุ่มชาวบ้านแค่ได้รับอาศัยบารมีของหลวงพ่อกวยเพื่อคุ้มครองครอบครัวและทรัพย์สินอันมีค่าต่างๆเพื่อคุ้มครองครอบครัวและทรัพย์สินของมีค่าต่างๆก็จะเอามาฝากหลวงพ่อที่วัดจากคำบอกเล่าของคนเก่าแก่ที่บ้านแคเล่าว่าพวกโจรเสือไม่มีใครกล้ามารองรีกับหลวงพ่อกวยมีอยู่รายหนึ่งที่เป็นเสือมาจากอ่างทองพาสมุนล้อมบ้านแคตอนกลางคืนตั้งแต่วัวควายของชาวบ้านที่ลานวัดมีเยอะมากแต่ก็โดนตะพดหลวงพ่อจนต้องรีบพาสมุนกลับไปและก็ไม่มาแถวบ้านแคอีกเลยเขาว่าในสมัยนั้นเมื่อโจรเสือเดินผ่านวัดหลวงพ่อก็ต้องยิงปืนถวายทุกครั้งหลวงพ่อกวยไม่ชอบการก่อสร้างชอบอยู่ความเป็นอยู่สมถะแม้กุฏิของหลวงพ่อก็เป็นไม้ทรงไทยโบราณแต่การก่อสร้างนั้นหลวงพ่อยกหน้าที่ให้กรรมการวัดแม้การก่อสร้างก็ให้กรรมการวัดและชาวบ้านทำดังนั้นวัดบ้านแคจึงมีแต่กุฏิเก่าๆในปีพ.ศ. 2521หลวงพ่อกวยได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพญาไทหมอได้วินิจฉัยโรคว่าเป็นโรคขาดอาหารมาเป็นเวลา30ปีแพทย์ได้ให้สารอาหารประเภทโปรตีนกับหลวงพ่อเป็นเวลาถึง1เดือนก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายอยู่โรงพยาบาลได้ไม่นานท่านก็กลับวัดเมื่อกลับวัดหลวงพ่อก็ยังได้ฉันอาหารเพียงวันละหนึ่งครั้งเช่นเดิม
อีกทั้งยังคงค่ำเคร่งในการสร้างและปลูกเสกวัตถุมงคลหลวงพ่อกวยมรณภาพด้วยอาการสงบเมื่อวันที่12เมษายนพ.ศ.2522สิริอายุได้74ปีพรรษาที่54ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กันด้วยเยอะๆนะครับสวัสดีครับ